เป็นเวลา9เดือนมาแล้วนะคะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเริ่มต้นทำสงครามรุกรานยูเครนด้วยการส่งทหาร 200,000 นายเข้าไปที่นั่นโดยหวังจะยึดกรุงเคียฟและโค่นล้มรัฐบาลของนายวโลดิมีร์เซเลนสกี้ให้ได้อย่างรวดเร็วแต่ถึงขณะนี้สิ่งที่นายปูตินเรียกว่าเป็นปฏิบัติการทางทหารเพื่อกำจัดพวกนาซีในยูเครนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จและยิ่งกว่านั้นก็คือเรียกได้ว่าล้มเหลวเพราะว่าสงครามที่เริ่มก่อนเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนตั้งแต่แรกทำให้นายปูตินต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายของสงครามถอนทหารจากรอบๆกรุงเคียฟและเมืองเชอร์นิฮีฟไปอยู่ในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกเฉียงเหนือค่ะนอกจากนี้รัสเซียยังต้องล่าถอยจากภูมิภาคคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือยอมละทิ้งเมืองยุทธศาสตร์อย่างอีซูมไปเมื่อต้นเดือนกันยายนและล่าสุดต้องถอนทหาร 30,000 นายจากเมืองแคซอนทางตอนใต้ปล่อยให้ยูเครนนั้นยึดคืนมาได้สำเร็จหลังจากรัสเซียครอบครองเมืองนี้ไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าแคซอนก็คือประตูสู่ไครเมียและการยึดคืนเมืองนี้เท่ากับเปิดทางสู่การยึดภูมิภาคไครเมียที่รัสเซียผนวกไว้ตั้งแต่8ปีที่แล้วกลับคืนมาค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่ายูเครนจะทำสำเร็จไหมค่ะแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เห็นความวิตกความวุ่นวายในเวทีการทูตมีการกล่าวหากันไปมาระหว่างรัสเซียและยูเครนในหลายประเด็นรวมทั้งกรณีที่มีขีปนาวุธไปตกในหมู่บ้านเพรโวโดฟของประเทศโปแลนด์ที่อยู่ห่างจากพรมแดนยูเครนประมาณ6กิโลเมตรทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนตอนแรกยูเครนกล่าวหาว่าเป็นขีปนาวุธของฝ่ายรัสเซียซึ่งรัสเซียเองก็ปฏิเสธแต่ต่อมานาโต้เองก็ออกมาบอกนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของยูเครนช่วงแรกๆหลายคนก็เกรงนะคะว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าโปแลนด์เนี่ยเป็นชาติสมาชิกนาโต้ด้วยแล้วก็เกรงว่าถ้าเกิดว่าโปแลนด์นำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมนาโต้แล้วก็บอกว่ากำลังเกิดภัยคุกคามต่อบูรณภาพแห่งดินแดนนั่นก็จะเข้าข่ายที่ชาติสมาชิกนาโต้ทั้งหมดสามารถเข้าร่วมปกป้องชาติสมาชิกที่ถูกโจมตีได้ยังไงก็ตามนะคะนาโต้บอกว่าขอสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนค่ะและนั่นก็ดูจะทำให้ความรุนแรงของเหตุการณ์เนี่ยเบาบางลงได้พักหนึ่งยังไงก็ตามนะคะแม้สมาชิกโดยรวมของนาโต้จะยังไม่ขยับทำอะไรในกรณีของโปแลนด์แต่เยอรมนีได้ออกมาเสนอให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแก่โปแลนด์ซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบแล้วก็ระบบต่อต้านขีปนาวุธด้วยค่ะทีนี้ขยับมาในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะมีสถานการณ์ที่ระอุขึ้นมาล่าสุดนั่นก็คือเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นใกล้ๆโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียทางใต้ของยูเครนค่ะโรงไฟฟ้านี้เนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนีเปอร์ซึ่งก็เป็นแนวรบอยู่ในตอนนี้เลยและรัสเซียเนี่ยเป็นฝ่ายที่ยึดโรงไฟฟ้านี้เอาไว้แต่ทั้งรัสเซียและยูเครนต่างฝ่ายก็ต่างกล่าวหากันและกันนะคะว่าเป็นผู้โจมตีโรงไฟฟ้าแห่งนี้ค่ะสื่อของทางการรัสเซียรายงานข่าวนะคะอ้างคำพูดเจ้าหน้าที่ของบริษัทโรชิเนโกอะตอมที่ดูแลกิจการโรงไฟฟ้าบอกว่ามีกระสุนปืนคอมาตกใกล้ๆโรงไฟฟ้า15ลูกจุดที่ไปตกก็อยู่ใกล้กับโรงเก็บกักนิวเคลียร์และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วแต่ไม่พบว่ามีการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีค่ะรัสเซียเนี่ยกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนซึ่งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำนีเปอร์นะคะตรงกันข้ามกับโรงไฟฟ้าเป็นฝ่ายยิงกระสุนปืนคอถล่มข้ามมาส่วนยูเครนก็บอกว่ารัสเซียนี่แหละยิงถล่มพื้นที่ใกล้ๆโรงไฟฟ้าที่ตัวเองยึดครองอยู่เองนะคะนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันละกันตอนเดือนกรกฎาคมก็มีการโจมตีใกล้ๆโรงไฟฟ้านี้เกิดขึ้นค่ะและรัสเซียกับยูเครนก็กล่าวหากันไปมาจะสำหรับครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนที่ก่อเหตุทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ได้ออกมาเรียกร้องให้หยุดทันทีนะคะแล้วก็เตือนว่าอย่าเล่นกับไฟIAEA บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะหน้าต่างหลายบานของโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายตัวอาคารบางส่วนรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆก็ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นว่าจะส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์เมื่อต้นเดือนกันยายน IAEA เนี่ยเคยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโรงไฟฟ้าแห่งนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ระบุว่าแม้การระดมยิงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจะยังไม่ก่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์แต่ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงนิวเคลียร์ค่ะแล้วก็เกิดอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งนั่นก็อาจจะกระทบต่อระบบความปลอดภัยที่สำคัญจนอาจจะทำให้เกิดผลพวงด้านรังสีวิทยาตามมาได้นะคะ
สำหรับครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ IAEA ก็ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในโรงไฟฟ้าแล้วเช่นกันค่ะโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยนะคะมีเตาปฏิกรณ์แบบใช้น้ำแรงดันสูง6เตานะคะแล้วก็มีพื้นที่กักเก็บกากกัมมันตรังสีหลายจุดตอนเดือนกรกฎาคมเจ้าหน้าที่ชาวยูเครนอ้างว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยถูกระดมยิงโดยตรงนะคะจนทำให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้รับความเสียหายแต่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็สามารถคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ในตอนนั้นค่ะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็ทำให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต้องเรียกประชุมฉุกเฉินแล้วก็ออกแถลงการเกี่ยวกับการโจมตีโรงไฟฟ้าที่ฝ่ายรัสเซียอ้างในตอนนั้นนะคะว่าผู้ก่อวินาศกรรมชาวยูเครนเป็นคนลงมือค่ะทีนี้ถ้าหากเราจะมองสถานการณ์ในทางที่เลวร้ายที่สุดในแง่ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยนะคะก็จะพบว่าความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุดที่เกิดกับเตาปฏิกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากการระดมยิงหรือว่าจากจรวดเนี่ยนะคะก็คืออาจจะเกิดความเสียหายขึ้นที่โครงสร้างห่อหุ้มด้านนอกค่ะแม้ว่าเตาปฏิกรณ์จะถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อแรงดันภายนอกหรือว่าความเสียหายในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่จากการถูกโจมตีด้วยอาวุธค่ะถ้าโครงสร้างห่อหุ้มด้านนอกหรือว่าระบบหล่อเย็นของเตาปฏิกรณ์ได้รับความเสียหายเนี่ยก็อาจจะเกิดการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงนะคะที่จะทำให้เกิดการระเบิดของไฮโดรเจนหรือว่านิวเคลียร์ด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านพลังงานนิวเคลียร์ของยูเครนคนหนึ่งก็เคยออกมาเตือนแล้วนะคะว่าถ้ายิงจรวดโจมตีเตาปฏิกรณ์หนึ่งเตาเนี่ยนะคะการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีที่เกิดตามมาจะส่งผลกระทบต่อทั้งยุโรปต่อไครเมียนะคะซึ่งก็เป็นดินแดนที่ถูกรัสเซียผนวกรวมเป็นของตัวเองแล้วก็แน่นอนนะคะว่าจะกระทบต่อยูเครนทั้งประเทศค่ะการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีซีเซียม137ก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสุขภาพของมนุษย์นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนในพื้นที่ทำการเกษตรได้ซึ่งนั่นก็จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เป็นเวลานานหลายปีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะประเทศที่อยู่ห่างไกลเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะคะก็ขึ้นกับสภาพอากาศแล้วก็ทิศทางลมค่ะนอกจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แล้วเนี่ยนะคะโรงเก็บกากนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียก็ตกอยู่ในความเสี่ยงเช่นกันนะคะไม่ว่าจะถูกโจมตีด้วยจรวดหรือว่าถูกถล่มด้วยปืนคอก็จะเกิดอันตรายตามมาทั้งนั้นค่ะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียเนี่ยเคยผลิตไฟฟ้าป้อนยูเครนประมาณ 25% นะคะแต่ว่าตอนที่ทำสงครามกันเนี่ยก็ไม่ได้เดินเครื่องแล้วนะคะทีนี้จากเมืองซาปอริเซียนะคะเราไปกันที่แคซอนค่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้ขบวนรถไฟสายแรกจากกรุงเคียฟเพิ่งเดินทางไปยังเมืองแคซอนอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการนะคะว่าเมืองนี้เนี่ยยูเครนเพิ่งยึดคืนมาได้จากรัสเซียไม่นานเลยนะคะเราไปดูนะคะว่าผู้คนที่นั่นเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนอกจากคนทั่วไปแล้วนะคะทหารยูเครนที่มาจากเมืองนี้แล้วเมืองใกล้เคียงก็มีโอกาสได้พบหน้าคนในครอบครัวของตัวเองด้วยค่ะภาพที่เห็นก็คือน้ำตาแห่งความปิติของคนยูเครนค่ะแต่ว่าก่อนที่คนยูเครนจะได้ดีใจกันแบบนี้เนี่ยนะคะพวกเขาก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียมาก่อนค่ะผู้สื่อข่าว BBC ที่เข้าไปในพื้นที่ได้พูดคุยกับคนหลายคนนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวของความโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้นมีคนถูกทรมานแล้วก็ถูกสังหารนะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานีตำรวจในเมืองแคซอนที่พอทหารรัสเซียเข้ามายึดเมืองเจ้าหน้าที่ยูเครนก็บอกว่าที่นี่เนี่ยมีสภาพไม่ต่างจากห้องซ้อมทรมานค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะอัยการยูเครนได้เข้าไปสำรวจพื้นที่อีก4แห่งในเมืองแคซอนค่ะที่มีการกล่าวหาว่าทหารรัสเซียเนี่ยได้กระทำทารุณกรรมพื้นที่4แห่งที่ว่าเนี่ยนะคะเป็นอาคารของรัฐบาลแล้วก็ตำรวจซึ่งตำรวจที่ถูกจับไปอยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะก็ถูกซ้อมทรมานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในพื้นที่ได้เก็บหลักฐานนะคะที่มีตั้งแต่กระบองไม้กระบองยางอุปกรณ์ช็อตด้วยไฟฟ้าหลอดไฟแล้วก็ลูกกระสุนปืนค่ะอัยการของยูเครนบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานที่ชี้ว่าทหารรัสเซียได้ก่ออาชญากรรมต่อชาวยูเครนซึ่งข้อหานี้ฝ่ายรัสเซียก็ปฏิเสธนะคะตอนนี้ก็คงต้องรอดูผลการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะไม่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นนะคะที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำทารุณกรรมในรายงานของสหประชาชาติที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาไม่นานนะคะก็ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างปฏิบัติอย่างเลวร้ายต่อเฉลยศึกค่ะนอกจากนี้รัสเซียยังกล่าวหายูเครนว่าสังหารเฉลยศึกรัสเซียที่หมู่บ้านมาคิฟกาหมู่บ้านนี้เนี่ยนะคะอยู่ตรงแนวรบในภูมิภาคลูฮันส์ค่ะโดยมีภาพวิดีโอที่ชี้ว่าทหารเหล่านั้นเนี่ยนะคะได้ยอมจำนนแล้วแต่ก็ยังถูกสังหารค่ะซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามค่ะ
ตอนนี้ BBC ยังไม่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาของรัสเซียได้นะคะสำหรับฝ่ายรัสเซียเองนะคะหลังจากถอนทหารออกจากเมืองแคซอนแล้วตอนนี้ก็เริ่มไปรวมกำลังกันที่ลูฮันส์แล้วก็โดเนสก์หรือที่เรียกว่าภูมิภาคดอนบาสค่ะโดยศูนย์ศึกษาเพื่อการสงครามบอกว่าที่เมืองลูฮันส์เนี่ยนะคะเห็นได้ชัดว่ามีทหารรัสเซียเต็มไปหมดและฝ่ายยูเครนเองก็ระบุว่าทหารรัสเซียยังเข้าไปอยู่ในบ้านที่ทิ้งร้างในเมืองอื่นๆที่อยู่ไม่ไกลจากลูฮันส์ด้วยค่ะนอกจากดอนบาสแล้วนะคะทหารรัสเซียยังเคลื่อนไปประจำการทางตะวันออกคือแถบภูมิภาคซาปอริเซียโดยทหารเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีทหารที่เพิ่งถูกเรียกระดมพลมาใหม่ๆด้วยค่ะทางศูนย์ศึกษาเพื่อการสงครามก็ยังระบุด้วยนะคะว่าตอนนี้สื่อหลายกระแสในรัสเซียเนี่ยเริ่มพูดถึงการเรียกระดมกำลังพลสำรองอีกนะคะเป็นระลอกที่2ซึ่งก็อาจจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้หรือว่ามกราคมปีหน้าค่ะโดยมีการเผยแพร่หมายเรียกระดมกำลังพลสำรองที่คนในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้รับแจ้งนะคะแล้วก็เรียกให้เป็นรายงานตัวในเดือนมกราคมปีหน้าแม้ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะประกาศก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าการเรียกระดมกำลังพลสำรองบางส่วนเนี่ยเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้แล้วก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ศูนย์ศึกษาเพื่อการสงครามเคยรายงานไว้นะคะว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยกำลังอยู่ในสภาพตึงตัวมากเลยเพราะว่านอกจากจะต้องฝึกทหารเกณฑ์ทั่วไปแล้วก็ยังต้องมาฝึกทหารกองหนุนที่เรียกระดมมาเพิ่มอีกนะคะนั่นก็หมายความว่าคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของทหารที่ได้รับการฝึกใหม่เนี่ยอาจจะไม่พร้อมออกไปรบในแนวหน้าค่ะนอกจากการเรียกระดมกำลังพลสำรองแล้วเนี่ยนะคะรัสเซียยังใช้ทหารรับจ้างจากกลุ่มแวกเนอร์ซึ่งเป็นบริษัททหารเอกชนด้วยนะคะถ้าจำกันได้ในกลุ่มแวกเนอร์ก็มีการเข้าไปรับสมัครทหารถึงในเรือนจำซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานนะคะว่าจำนวนนักโทษในเรือนจำในรัสเซียเนี่ยลดลงไปประมาณ 6.5% นะคะตั้งแต่มกราคมปีนี้ค่ะเพราะว่าถูกกลุ่มแวกเนอร์เนี่ยชวนไปร่วมรบค่ะและอย่างที่เราเคยคุยกันในรายการนะคะว่ากลยุทธ์การรบของรัสเซียล่าสุดเนี่ยก็คือการโจมตีระบบสาธารณูปโภคของยูเครนเพื่อทำลายขวัญกำลังใจของชาวบ้านแล้วก็ทำให้เดือดร้อนในฤดูหนาวที่ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะในพื้นที่ทางใต้ของเมืองแคซอนแล้วก็มิโคลายีฟเนี่ยนะคะระบบสาธารณูปโภคเนี่ยเสียหายหนักเลยนะคะทั้งไฟฟ้าประปาแล้วก็ระบบทำความร้อนค่ะทางการเนี่ยขอให้คนเดินทางออกจากเมืองนะคะไปอยู่ที่อื่นส่วนที่กรุงเคียฟนะคะผู้บริหารของบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้ารายใหญ่ก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยเดินทางไปอยู่ต่างประเทศสัก 3-4 เดือนนะคะนี่ก็เพื่อบรรเทาภาระเรื่องการใช้ไฟฟ้าลงค่ะตอนนี้ระบบผลิตไฟฟ้าของยูเครนเนี่ยถูกโจมตีเสียหายไปเกือบครึ่งนึงเลยนะคะและผู้คนก็ต้องเผชิญภาวะไฟฟ้าดับทั้งแบบที่มีการแจ้งล่วงหน้าแล้วก็ไม่แจ้งล่วงหน้าตลอดเวลาเลยแล้วก็ในหลายพื้นที่ด้วยอย่างในกรุงเคียฟเนี่ยนะคะสภาพในเมืองตอนนี้นะคะตอนกลางคืนจะเป็นประมาณนี้ค่ะไม่เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ถูกโจมตีนะคะองค์การอนามัยโลกบอกว่าโรงพยาบาลแล้วก็สถานพยาบาลกว่า700แห่งในยูเครนถูกโจมตีนะคะหลายแห่งเนี่ยขาดเตียงขาดเลือดห้องผ่าตัดใช้งานไม่ได้แล้วก็อีกสารพัดปัญหาค่ะรวมทั้งยังมีเรื่องของการขาดยาต้านไวรัสสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ HIV 17,000 คนในโดเนสก์นะคะพื้นที่ที่อยู่ใต้การยึดครองของรัสเซียองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะยังเรียกร้องให้มีการเปิดทางให้นำส่งยาให้ผู้ติดเชื้อเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังคาดการด้วยนะคะว่าจะมีคนมากถึง3ล้านคนที่ต้องละทิ้งบ้านเรือนตัวเองหนีความหนาวแล้วก็ไปหาที่ที่ปลอดภัยกว่าในเมืองอื่นนะคะที่ระบบสาธารณูปโภคเนี่ยไม่ได้ถูกทำลายค่ะและนั่นก็เป็นเรื่องราวเป็นสถานการณ์ล่าสุดในรอบ9เดือนของการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนะคะซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ค่ะดูวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ดูวิดีโออื่นๆจาก BBC ไทยด้วยค่ะ